สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Godlike Burger นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมแนวเปิดร้านทำเบอร์เกอร์เนี่ยนะแต่ความพิเศษของมันเนี่ยคือเราจะมาเปิดร้านบนอวกาศด้วยคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็คือเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับผมไม่อยากสปอยนะถือมีดอันใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์คืออะไรคือเนื้อของลูกค้าเราเว้ยคุณผู้ชมเราจะเอาเนื้อของลูกค้าของเราเนี่ยครับมาทำเป็นเบอร์เกอร์นะครับสำหรับเกมนี้โอเคเมื่อเราฆ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาล้างเลือดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ใครเห็นหรือเปล่าโอ้โหไม่เห็นโอเคยังดีอยู่นะครับมาเราก็รับออเดอร์นะคือเราต้องอย่าฆ่าลูกค้าแบบว่าสักแต่ว่าฆ่านะครับเพราะว่าเราต้องเก็บพวกมันเนี่ยเอาไว้เก็บเงินด้วยนะครับสำหรับลูกค้าคนแรกเนี่ยต้องการเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็มีเนื้อมะเขือเทศ1อันเอามาวางไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเอาเนื้อนะครับเนื้อของสัตว์ชนิดต่างๆนะเป็นสัตว์ต่างดาวนะครับ ให้มันกินเนื้อของเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วกันนะพวกแกรู้ไหมล่ะว่าตอนเนี้ยเนื้อที่พวกแกกินเนี่ยมันก็คือเนื้อของเผ่าพันธุ์พวกแกนั่นเองนะคนที่2เนี่ยครับเขาต้องการเบอร์เกอร์ที่มีชีสนะโอเคงั้นเราเอาเนื้อไอ้เจ้าหัวที่เหมือนหมาให้เขาแล้วกัน โอเคเราเอามาทอดเตรียมไว้เลยนะครับเนื้อชิ้นนี้ได้แล้วเราก็เสิร์ฟให้กับออเดอร์ลูกค้าคนแรกโอเคออเดอร์ที่4เขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแค่ขนมปังแค่นั้นเลยนะครับแล้วเราก็มาให้เขานะครับออเดอร์ที่4แล้วต่อไปออเดอร์ที่5เขาต้องการเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีชีสด้วยนะเดี๋ยวผมต้องไปแอบฆ่าลูกค้าเพิ่มแล้วว่ะคือแบบรู้สึกว่าเนื้อมันจะไม่พอยังไงก็ไม่รู้นะครับพองั้นนะครับมีใครเข้าน้ำอยู่ไหมมีคนเข้าน้ำอยู่ก่อนที่ไอ้เจ้านั่นจะออกมาผมก็เชือกไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เอาพางศพแล้วก็ล้างเลือดด้วยครับถ้าเกิดเราไม่ล้างเลือดเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นรอยเลือดคือมันจะตามตำรวจมาเล่นงานเราได้เว้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างเลือดสวยงามครับเบอร์เกอร์จะเสร็จพอดีเลยต่อไปออเดอร์ที่6นะครับเขาต้องการมะเขือเทศตอนนี้ก็ยังต้องการของง่ายๆอยู่นะเสิร์ฟให้กับออเดอร์ที่6 30เหรียญครับผมสวยงามออเดอร์ที่7นะครับเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์กับชีสใช่ไหมโอเคแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเล่นเกมอยู่ในห้องคนเดียวอย่างนั้นเหรอแล้วเราก็ต้องไปล้างตัวว่ะแต่ว่าอุ้ยมันเห็นหรือเปล่าแกเห็นฉันไหมเราต้องฆ่าไว้ก่อนนะครับการเอาไว้เดี่ยวแก้ไว้คุณผู้ชมคือตอนนี้เบอร์เกอร์ไม่ทำแล้วมันอะไรฆ่าอะไรฟันลูกค้าหมดเลยคือมันต้องเหลือลูกค้าไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะหาเงินนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยออกไปเป่าประกาศทั้งนอกนะครับว่าร้านของเราเนี่ยทำเบอร์เกอร์อร่อยมากเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคยินดีต้อนรับครับลูกค้า2คนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนเราจะเตรียมอาหารช้าไปไว้คุณผู้ชม ลูกค้ากลับไปแล้วคนนึงนี่บ้าโอ้ my god ตอนนี้ออเดอร์ที่9กำลังไปสูบบุหรี่อยู่ส่งมาเลยครับผมต่อไปออเดอร์ที่ออเดอร์โอ้ยเบอร์เกอร์ไหม ไม่นะเนื้อไหมอีบ้าเอ้ยเนื้อไหมก็เอาไปให้เขากินไม่ได้ด้วยลองเอาเนื้อเอาเนื้อที่เหมือนปูนี่ให้เขากินบ้างไหมเผื่อเขาจะแฮปปี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันชอบเนื้ออะไรเว้ยคุณผู้ชมเพราะงั้นผมก็เลยใส่เนื้อมั่วๆไปนะ แล้วตอนนี้สปีชีส์ที่มันเข้าร้านเราเนี่ยมันก็มีแต่ไอ้เจ้าก้องเนี่ยมันมีแค่สปีชีส์เดียวด้วยนะตอนนี้ร้านวุ่นวายมากครับลูกค้าเยอะแบบเยอะจัดๆเลยอีบ้าโอ้โหแต่ละคนสูบบุหรี่รอใหญ่แล้วเราเอาขนมปังใช่ไหมลูกค้าเนี่ยเอาขนมปังแล้วก็เอามะเขือเทศนะครับคือเกมเนี้ยมันเล่นแบบมึนๆช้าๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เมาส์เล่นได้เว้ยข้อเสียอยู่ตรงนี้นะไอ้บ้าโอเคเราก็เอาเนื้อมาย่างรอครับออเดอร์ที่11กับ12ตอนนี้ขอตัวไปเข้าน้ำแล้วครับเสิร์ฟให้ออเดอร์ที่11นะครับผมเรียบร้อยอุ้ยเนื้อจะไหมโอเคยังรอดอยู่อุ้ยเกือบไหมเมื่อกี้ไอ้บ้าอันนี้เขาต้องการขนมปังล้วนๆนะครับกับเนื้อออเดอร์ที่12เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรารอออเดอร์ที่11มากินเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยแล้วเราก็ค่อยจัดการฆ่ามันนะคุณผู้ชมเราก็จะวนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคือลูกค้ามาสั่งเบอร์เกอร์เราทำเบอร์เกอร์ให้กินแล้วเราก็รับเงินแล้วเราก็เอาเนื้อของพวกมันเนี่ยมาทำเป็นเบอร์เกอร์ให้คนอื่นกินต่อไปนั่นเอง วงจรอุบาทนี่มันคืออะไรกันคือผมอยากลองว่าถ้าเกิดลูกค้ากำลังกินอยู่แล้วเราเอามีดไปซวกอุ้ยโอ้โหมันวิ่งมาตีเลย ไม่นะอย่าทำผมมาดิครับโอเคตาย2ตัวเก็บโอ้โหหมดวันที่1ก่อนสำหรับแรงของวันที่1ได้แรง F เลยเหรอ คือเราทำของให้ลูกค้ากินแบบผิดๆถูกๆไปหน่อยนะแล้วก็ทำของช้าด้วยนะครับมันก็เลยได้แรง F นะ เราต้องเงินที่ขายของมาได้เข้าตู้เซฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตายแล้วเราไม่เก็บเงินเนี่ยเงินมันก็จะเหลือศูนย์เลยนะเพราะงั้นนะครับเราก็ต้องเก็บไปให้หมดเวลคัมสู่วันใหม่นะครับผมนิวเดย์โอเคสำหรับวันที่2นี้เรามารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีสปีชีส์ใหม่มาหรือเปล่านะเพื่อไม่ทำการเสียเวลานะครับผมจะทำการทอดเนื้อรอไว้เลยดีกว่านะโอ้โหเจ้าเนื้อไอตัวที่มันเหมือนอะไรนะอูดเนื้อตัวที่มันเหมือนอูดนี่คือมีเยอะมากคือผมฆ่ามันรัวมากเว้ยคุณผู้ชมแล้วเราก็เตรียมขนมปังมารอไว้ตรงนี้โอเครับรองว่าลูกค้าคนนี้ได้กินเร็วสมใจอยากแน่เพราะว่าตอนนี้เราเป็นแล้วไงเสร็จร้อยครับผมแล้วเราก็ส่งออเดอร์ที่1เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทอดเนื้อรอแบบว่านอนสต็อปอ่ะนะคือแบบทอดเนื้อรอแบบอย่าหยุดนะครับผมจะเตรียมเบอร์เกอร์แล้วก็มะเขือเทศเอาไว้แล้วกันนะเผื่อมีคนสั่งนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับว่าลูกค้าคนนี้จะสั่งอะไรนะสโลเจ้าอูดตัวนี้มันสั่งเบอร์เกอร์หัวหอมแต่ว่าผมทำเบอร์เกอร์มะเขือเทศไปแล้วดีว่าแกจะกินยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเมื่อแกกินเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ต้องตายอยู่ดีตอนนี้เรายังฆ่าออเดอร์ที่2ไม่ได้เว้ยคือมันยังไม่มารับอาหารไปกินนะเราต้องรอให้มันกินอิ่มท้องให้มันแบบว่ามีความสุขก่อนเพราะงั้นนะครับเราไปฆ่าออเดอร์ที่1ในห้องน้ำกันดีกว่านะคือออเดอร์ที่2มันจะตกใจไหมว่าออเดอร์ที่1มันหายไปไหนวะ เข้าน้ำแล้วไม่ออกมาเลยหรือฮือตายคาขี้ไปมึง โอเคโอ้โหเลือดเต็มเลยเราต้องล้างนะครับผมโอ้โหไม่ได้ย่างเนื้อรอไว้ด้วยไอ้บ้าเอ้ยจะทานเนื้อเนี่ยสำหรับออเดอร์ที่3เขาต้องการเบอร์เกอร์กับเนื้อนะครับแค่นั้นเลยโอเครอผมแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังทำให้คุณลูกค้ากิตติประศักดิ์อยู่ส่วนสำหรับออเดอร์ที่4เนี่ยเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีมะเขือเทศครับโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งให้ผิดไปเลยเบอร์เกอร์มะเขือเทศ กินแล้วดูหน้าพอกินเสร็จเข้าห้องน้ำเลย ตอนนี้กำลังไปอึอยู่นะครับสำหรับออเดอร์ที่เราให้ผิดไปนะโอเคอันนี้ให้ออเดอร์ที่3แล้วเราก็เตรียมเบอร์กับมะเขือเทศนะครับผมเพื่อที่จะให้ออเดอร์ที่4นั่นเองนะเรียบร้อยครับแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟออเดอร์ที่4อย่างรวดเร็วอ่ะออเดอร์ที่5มาแบบว่าติดว่ะจังหวะนี้คือเราเริ่มช่ำว่ะเราเริ่มชำนาญว่ะเราก็ทอดเนื้อรอนะครับแล้วเราก็ประกอบเบอร์เกอร์รอไปอีก1อันออเดอร์ที่5เนี่ยเขาเอาเป็นชีสเบอร์เกอร์นะครับโอเคเราแปลชีสออกมาอีก1แผ่นนะครับผมเนื้อมันก็จะสุกพอดีไงเริ่มเซียนหนวดจังหวะนี้แล้วเราก็เสิร์ฟให้ออเดอร์ที่5นะครับเป็นชีสเบอร์เกอร์คือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนกินแล้วมันแบบไม่พอใจมันอ้วกมันเข้าน้ำเนี่ยคือผมแนะนำว่าควรฆ่ามันนะแต่ว่าลูกค้าคนไหนกินแล้วเขาแฮปปี้อ่ะเราควรปล่อยเขากลับบ้านไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้บอกร้านเราแบบปากต่อปากนะว่าเฮ้ยร้านนี้มันอร่อยนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยขอโทษนะครับที่ต้องทำแบบนี้แต่คือเนื้อร้านเราจะหมดแล้วนะครับแล้วนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนั่นเองนะว่าทำไมร้านนี้เนี่ยเบอร์เกอร์มันอร่อยจังเฮ้ยตอนนี้ที่ร้านเหลืออยู่2คน3คนว่ะฟาดีครับผมอุ้ยมันมีวงแดงๆมีวงแดงๆอย่าเห็นนะเขาแบบหลังร้านลองวางศพไปแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเกิดไอ้เจ้าหมอนี่มาเนี่ยคือผมพร้อมที่จะเอามีดฟาดมันแน่นอน ลองพังศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คือถ้าเกิดเห็นรอยเลือดก็คือเกมเหมือนกันครับเพราะงั้นเราอยากให้มันเห็นรอยเลือดโอเคครับผมอุ้ยทำไมมันยังเป็นวงแดงอยู่อ่ะ What the fuck was that? สโลนที่2มันก็เฟลนะครับเพราะว่าเราไปฆ่าในที่สาธารณะไงแล้วคนอื่นมันเห็นนะครับพอเราไปล้างเลือดคือมันจะหายไปคุณผู้ชมแต่วงแดงมันไม่หายนะครับสำหรับเกมนี้ก็ขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตัวเกมมันก็ยังเป็นเดโมอยู่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ